ไปกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีจากกรณีที่ภรรยานั้นถือหุ้นของบริษัทโดยทางนายแพทย์ธีรเกียรติเนี่ยให้เหตุผลนะคะเรื่องของการลาออกครั้งนี้ว่าเป็นการเคารพกฎหมายแล้วก็ให้เป็นบรรทัดฐานที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินสมาชิกวุฒิสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกวุฒิสภากับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาโดยระบุเหตุผลของการลาออกนะคะว่าต้องเคารพในกฎหมายและไม่ต้องการให้เกิดความยืดเยื้อในกระบวนการวุฒิสภาขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะขัดต่อการดำรงตำแหน่งวุฒิสภาหรือไม่พร้อมทั้งขอบคุณอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอความคิดเห็นยืนยันในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการตัดสินใจลาออกครั้งนี้นะคะก็มีเหตุผลเพียงพอซึ่งจะมีผลในวันศุกร์ที่30สิงหาคมขณะที่ประธานวุฒิสภาก็เคารพการตัดสินใจค่ะและชื่นชมในสปิริตเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมพิจารณาดูแล้วผมคิดว่าเราต้องเคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าหุ้นมีไม่มากหนึ่งหุ้นก็มีไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องบรรทัดฐานที่สำคัญยันผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เป็นพูดง่ายๆยืดเยื้อเพราะว่าถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยก็จะต้องการสิ้นสุดสภาพก็ต้องมีสว1ใน10ยื่นชื่ออีกนะประธานต้องไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหรือไม่ก็กกต.ซึ่งผลจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันไม่สำคัญเท่ากับที่เราแสดงเจตจำนงตอนนี้เลยท่านก็เคารพการตัดสินใจของผมฮะนะท่านก็เดี๋ยวท่านจะแจ้งสมาชิกท่านก็บอกเป็นการแสดงสปิริตที่ดีเพราะว่าคือเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดในเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องไปตีความกันจะคงจะเห็นในสื่อมีทั้งสองฝ่ายถูกไหมถ้าเห็นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ต้องยืดเยื้อแล้วผมคิดว่าก็ชัดเจนอะว่าต่อไปนี้ใครถือหุ้นสัมปทานแม้กระทั่งหุ้นเดียวหรือคู่สมรสก็ต้องระมัดระวังนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานนะคะสำหรับนักการเมืองยุคใหม่นะคะนายแพทย์ธีรเกียรติยังพูดถึงอนาคตด้วยนะคะว่าจะต้องขอยุติตำแหน่งทางการเมืองไว้เพียงแค่ตำแหน่งสว.ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาได้ทำงานมาเยอะแล้วส่วนเงินประจำตำแหน่งนั้นไม่จำเป็นต้องคืนเพราะว่าเป็นการลาออกไม่ได้ทำผิดอะไรสำหรับการลาออกครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลให้นายอภิชาติโตดิลกเวชอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนซึ่งอยู่ในรายชื่อสว.สำรองลำดับที่2ขึ้นมาเป็นสว.แทนส่วนนายดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งมีรายชื่อสำรองอันดับที่1ค่ะขาดคุณสมบัติสว.เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ